สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูรายละเอียดของเรือเรานะครับผมว่าเราควรที่จะใช้เรือลำไหนบ้างเรือแต่ละลำมันมีแบบข้อดีข้อเสียยังไงนะครับผมมันจะมีทั้งหมดอยู่4ลำนะตอนนี้นะครับผมก็ผมขอพูดเป็นชื่อเลยละกันนะครับของโจรสลัดที่ครอบครองนะครับผมเรือแรกจะเป็นเรือของแฮนค็อกเรือที่2จะเป็นเรือของจินเบย์นะครับผมอันที่3เป็นเรือของกลุ่มหมอกฟางอันสุดท้ายจะเป็นเรือของแชงคูดนะครับผมอันนี้ก็แต่ละลำนี้มันจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับโดยที่เราอยากได้ลำไหนเราสามารถกดรูปไม้เพื่อปลดล็อกออกมาใช้งานได้นะครับผมการใช้งานเวลาที่ฝั่งเราโดนโจมตีนะครับผมมันจะสะสมขีดหลอดเลือดของเรือข้างล่างเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันก่อนอื่นนั้นจะพามาดูความสามารถของแต่ละลำนะครับผมโดยเดี๋ยวมาดูที่ลำแรกนะครับผมของกลุ่มของจนสลัดแฮนค็อกนี้นะครับผมมันบอกว่ามันจะสุ่มความเสียหาย4นะครับผมถ้าอัพเต็ม4ตัวละครนะถ้าอัพเต็มมันจะเป็นดาเมจอยู่ที่400,000ดาเมจนะครับผมแล้วก็จะฮิลตัวละครของเรา4ตัวนะครับผมอันนี้ก็จะมีเพิ่มเกราะเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็มีแบบฮิลเลือดนะครับผมสำหรับ3รอบแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเรือลำนี้สแต็กติดตัวมันจะไม่ค่อยดีนะครับผมก็คือถ้าเราอัพไปสูงๆอ่ะอันนี้มันจะให้เป็นค่าพลังเพิ่มให้กับตัวละครของเรานะครับผมอันนี้ได้เลือดกับโจมตีอันนี้ก็จะเป็นเกราะโจมตีแล้วก็เลือดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบล็อกเอาง่ายว่าเลือดเรือของลำนี้จะเป็นเรือประมาณว่าเป็นสายแท้งนะครับผมจะมีเลือดมีเกราะป้องกันมีบล็อกมีฮีลให้นะครับผมใครที่ชอบสายแท้งผมแนะนําเป็นเรือของลำแรกนะครับผมส่วนลำที่2ที่เป็นกลุ่มโจรสลัดจินเบย์นี้ดูดาเมจนะครับผมซูมซีต่อเหมือนเดิมจะสร้างดาเมจอยู่ที่สูงสุด600,000เลยนะครับผม600,000ดาเมจแล้วก็มีโอกาส40%นะครับผมที่จะทำการใบ้ฝั่งตรงข้ามด้วยแล้วก็จะรีมานาให้กับ4ตัวของเรานะครับผมขึ้นมา63เรือลำนี้สแต็กติดตัวค่อนข้างที่จะเป็นพลังโจมตีที่เยอะกว่าเมื่อกี้นะครับผมสังเกตว่าสกิลดาเมจจะเพิ่มให้ตั้ง 20% นะครับผมดาเมจ 2,000 ส่วนหน้าที่3ก็เป็นพลังโจมตี 3,000 นะครับผมแล้วก็นี้ได้ 4,400 นะครับผมเรือลำนี้จะเป็นสายใครที่เล่นสายสกิลหรือว่าอยากให้ทีมแบบทีมขาดทีมตัวละครใบ้นะครับผมก็เล่นลำนี้ได้ความสามารถมันก็จะเป็นใช้สกิลตอนมันยิงไปอ่ะมันจะมีโอกาสที่จะใบ้ฝั่งตรงข้ามด้วยเนาะส่วนลำถัดไปนะครับผมเป็นเทาสั้นซันนี่ของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางอันนี้ดาเมจมันน่าจะบั๊กอยู่หน้าตอนนี้นะครับผมมันจะยังไม่แสดงของค่าดาเมจสูงสุดของเรือที่มีอยู่หน้าตอนนี้นะครับซึ่งเรากดออกมาดูเป็นดาเมจ1024เองก็ติดพิษทีละ456ผมว่ามันไม่ใช่นะครับผมจริงๆแล้วเรือลำนี้มันจะมีความสามารถสตันด้วยที่ผมเคยแนะนำไปนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเปิดมาความสามารถสตันมันหายไปไหนวะเนี่ยผมเชื่อว่าอีกไม่นานมันจะอัปเดตเรือของลำนี้ให้ถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็ผมไม่คอนเฟิร์ม 100% นะก็อยู่ที่ทางเกมว่าเขาจะอัพให้อยู่หรือเปล่าก็ก่อนหน้านี้มันจะเป็นสตันนะครับแต่สแต็กติดตัวผมบอกได้เลยว่ามันโกงมากๆเลยมันโกยังไงเดี๋ยวดูทีละอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นเลือดกับพลังโจมตีทั่วไปเนาะอันที่2เราจะได้คริติคอล 20% นะครับผมคริ 20% นี้จัดว่าโกงมากๆเลยนะ 20% เลยนะครับผมก็คือคริติคอลก็คือการโจมตีแรงขึ้น2เท่านั่นเองนะครับผมตีแสนนึงติดคริก็จะเป็น 200,000 เนาะได้พลังโจมตีด้วย 1,900 ในเลือด 30,000 ท่าที่3ได้โจมตี 3,000 คริติคอลดาเมจ 40% เลยนะครับผม 40% นี้ก็แบบโอ้โหแรงอยู่นะผมว่าก็ถ้าสมมติปกติแล้วเราคิดตีแสนหนึ่งคิดมาเป็น 200,000 นะครับบวก 40% ไปก็บวกมาอีก 80,000 เป็น 280,000 นะครับก็คิดสภาพว่าแรงขึ้นขนาดไหนนะครับถ้าสุดท้ายมันก็เป็นพวกโจมตีทั่วไปนะครับผมแต่ได้มา 4,300 เลยก็ถือว่าดีอยู่นะแต่ว่าไอ้พวกสกิลข้างบนอะตอนที่มันยิงอะมันจะยังไม่โกงนะครับผมเพราะว่ามันแสดงแค่นี้แต่ไม่แน่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดแล้วก็มาอัพให้ทุกคนดูว่ามันจะเพิ่มเกิน1024หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเกินนะอันนี้มันน่าจะแสดงบั๊กหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงลำสุดท้ายของกลุ่มโจรสลัดแชงคูดก็เป็นดาเมจอยู่ที่590,000นะครับผมแล้วก็จะทำการสุ่มทำไมเรือทุกลำมันยิงแค่แบบโดนแค่4ตัวเองวันนี้ผมว่ามันน่าจะโดนถ้าอัพเต็มอันนี้คือมันแสดงแบบอัพเต็มแล้วนะครับผมมันไม่มีที่จะแบบอัพไปเต็มกว่านี้เลยแบบของทุกอย่างแม่งอยู่ที่ 40% ทั้งนั้นเลยแล้วก็อันนี้มันจะติดพิษด้วยคล้ายๆกับอันที่แล้วนะครับผมติดพิษสร้างความเสียหายมากขึ้นอีก
แล้วก็สุ่มฝั่งเรา4ตัวเพื่อที่ต้านดาเมจพิษ 80% เดี๋ยวมาดูสกิลติดตัวของเรือลำนี้กันนะครับท่าที่1กระดายพลังโจมตีทั่วไปเนาะกับเลือดอันที่2ก็เป็นสกิลดาเมจนะครับผมโหทำให้ทีมเราปล่อยสกิลแรงขึ้นอันที่3เป็นบล็อกนะครับผมโหสายสกิลแล้วก็สายแทงไปในตัวก็อันนี้อาจจะเป็นสายผสมนะครับผมตัวละครอยากให้มีแบบเราเล่นสายโจมตีเยอะเกินอย่างเงี้ยมันบางไปก็ใส่เรือลำนี้ไปได้เหมือนกันนะครับผมก็โดยรวมๆแล้วจริงๆอ่ะผมยังชอบไอเทาสั้นนะครับเดี๋ยวผมเราปลดล็อกมาใช้งานมันเลยใช้410เดี๋ยวมาอัพตอนนี้มันโจมตีเห็นไหมมันตอนเนี้ยมันผมอัพมาปุ๊บโอกาสสตันมันกลับมาแล้วนะครับผมหน้าเมื่อกี้มันบั๊กจริงๆด้วยก็สรุปเรือเทาสั้นดีสุดนะครับผมตอนนี้โอกาสสตันอาจจะอยู่ที่ 6% นะครับเดี๋ยวผมอัพเลยเรือนี้แบบของมันต้องมีนะครับของมันต้องอัพจริงๆเรือนี้ก็ช่วยทำให้เราชนะได้ด้วยนะครับผมยิ่งอัพตอนนี้ก็ 9% แล้ว 10% แล้วนะครับผมยิ่งเราอัพเยอะโอกาสสตันจะเพิ่มแล้วก็ค่าของดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมถ้าเราอัพขั้นให้มันโอกาสที่จะโดนหลายตัวก็จะเพิ่มขึ้นอีกเหมือนตอนนี้ผมโดนแค่2ตัวละครนะครับผมยังสุ่ม2ตัวเดี๋ยวเราอัพให้มันนี่ก็เป็น2ตัวเหมือนเดิมแต่โอกาสผมเป็น 15% แล้วนะครับอัพหัวไม้ผมหมดอ่ะไม้เราหมดนะครับได้แค่นี้ส่วนอันนี้จะเป็นการอัพสกิลถ้าเราปลดล็อกไปอ่ะเราจะสามารถอัพได้นะครับผมนี่สังเกตว่าท่านี้ถ้าผมอัพนะครับผมตอนนี้คิด 2%อัพปั๊บยังไม่ขึ้นปั๊บยังไม่ขึ้นอีกแต่ดาเมจเราขึ้นนะครับขึ้นไหมหอครึ่งจะขึ้นเป็น 4% อันนี้ก็มีประโยชน์นะครับผมท่านี้ก็โอ้โหเพิ่มคริติคอลดาเมจส่วนอันนี้จะเป็นการอัพเราต้องอัพให้แบบมันเขียนบอกว่าต้องอัพให้สุดก่อนนะครับผมถ้าเราอัพสุดปุ๊บอันเนี้ยมันก็จะสามารถปลดล็อกให้เราแต่ผมก็ยังไม่เคยอัพเหมือนกันนะครับผมแม่งมันใช้แบบไม้เยอะเกินผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมก็สรุปแล้วผมให้เรือเทาสั้นดีที่สุดนะครับผมตอนที่หน้าแสดงโชว์มันอาจจะบั๊กไปหน่อยแต่ว่าพอมาหน้านี้มันจะสุ่มสตันให้เราตอนนี้สุ่ม3ตัวนะครับเป็นดาเมจ 10,000 แล้วก็โอกาสจะอยู่ที่ 16% นะครับเดี๋ยวผมอัพจนไม้หมดดิอ๋อเป็น 16% นะครับเดี๋ยวลองไปตีคนดูนะครับผมว่ามันจะติดสตันหรือเปล่าไหนลองดูซิประสิทธิภาพของการอัพของเราเนี่ย16%ของเราว่ามันจะมาหรือเปล่ามันต้องมาแล้วนะครับจังหวะนี้อ่ะการใส่เรือนะครับผมตรงนี้กดตรงนี้เลยจะมีเรือที่เราปลดล็อกเมื่อกี้ผมปลดล็อกมาแค่ลำเดียวเนาะผมก็กดถูกแล้วก็ select เข้ามานะครับน่ะมันจะมีรูปเรือขึ้นมาให้แล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันจะยิงสตาร์ติดหรือเปล่านะครับผมไปรับชมพร้อมกันเลยเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เหลือผมก็ถือว่ายิงไปตู้มเดียวหายอยู่นะก็สรุปนะครับตามนี้เลยแต่ว่าใครอยากเล่นสายใบสายให้เรือช่วยแทงให้เรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถเลือกตามที่ผมแนะนำเบื้องต้นได้แต่ผมอยากแนะนำเป็นเรือของไอตัวของเรือเทาสั้นนะครับผมทุกคนก็น่าจะเห็นประสิทธิภาพของมันดีนะครับผมว่ามันมีสตันช่วยทีมด้วยนะครับผมสองรอบสตันนี่จะได้เปรียบใบนะใครที่เล่นเรือใบนะครับผมเราใบฝั่งตรงข้ามไว้มันสามารถโจมตีเราได้แต่ถ้าเราสตันมันไว้มันจะไม่สามารถมาตีเราได้นะครับผมสแต็กข้างในมันยังขี้โกงอีกมีคริติคอลดาเมจนะครับผมก็ถือว่าโหสุดๆเลยเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมใครที่ดูแล้วชอบใจได้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมผมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมช่วยกันกดให้ถึง 10,000 ซับจะขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมสำหรับคนที่กด Subscribe ให้แล้วเนาะใครที่ยังไม่ได้กดก็อย่าลืมที่จะกดให้ด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรยังไงก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าอย่าลืมเข้ามารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ